สวัสดีค่ะอุ้ยแม่มาช่ามาดูด้วยอ่ะอุ้ยหมาม้าก็มาดูด้วยโอเคเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาไลฟ์ทำแกงเขียวหวานกันค่ะมีจะให้ดูนะคะเป็นวัตถุดิบที่เราจะทานแล้วก็เราจะส่งในวันพรุ่งนี้นะคะนี่อันนี้คือหม้อที่หนึ่งเรามีชุดพร้อมแล้วก็มีถุงมือพร้อมนะคะแล้วก็มีผ้ากันเปื้อนพร้อมนะคะถ้าใครอยากกินแกงเขียวหวานก็คือมาไม่เป็นไรหน่อยเดี๋ยวนะมาเขาต้องให้ไหมมือใหม่ถ้าใครอยากกินแกงเขียวหวานสูตรโบราณนะคะก็ทักกันเข้ามาได้เลยค่ะเชฟหวานเชฟหวานวันนี้เป็นเชฟหวานวันนี้ตั้งใจซื้อชุดมานะคะมีใครบ้างป๊อปอายป๊อปอายสวัสดีค่ะได้อันนี้ก็คือเชฟใช่มีคนมาตั้งบอกคือบังคับให้ใส่ชุดด้วยไงประเด็นหวานซื้อมาใส่เรียบร้อยโอเคเราใส่แมสใส่ถุงมือแล้วนะส่งสิงคโปร์ไหมคะไม่ส่งค่ะไกลโอเคบอกให้ทำเลยแต่ว่าเดี๋ยวรอก่อนเพราะว่าเรากำลังอันนี้คือโอเคได้ยังคะเชฟได้เลยค่ะโอเคได้เลยนะอายุถือกล้องอย่างนี้ให้หน่อยนี่นะคะขั้นตอนแรกเราจะใส่เครื่องพริกแกงเขียวหวานลงไปใส่ไปให้หมดเลยยังไม่ร้อนเลยปรับให้ไหมปรับให้หน่อยใส่ถุงมือมันกดไม่ได้ใช่ป่ะใช่ครั้งหนึ่งนะรอให้มันร้อนขึ้นมาคั่วสักพักนึงนะเดี๋ยววางไว้นี่นะโอเคถ้าใครอยากสั่งได้เลยนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เราส่งค่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูตอนที่มันแบบเดือดแบบปุดๆแล้วฉันต้องเปิดที่ดูมันจะชนหัวเราไงเหลือดูซิโอเคสั่งทางไหนคะก็คือไดเรกมาสั่งได้เลยในไอจีของน้ำหวานได้เลยนะคะหรือว่าจะไดเรกไปทางน้ำหวานคิทเช่นก็ได้ทำไมก็ต้องรออ่านคนที่เขาคอมเมนต์อยู่ไงมาเขาถามว่าสั่งทางไหนก็คือไดเรกต์มาได้เลยค่ะแล้วเราพร้อมส่งพรุ่งนี้ค่ะมีไม่เยอะนะคะมีเพียงแค่3หม้อแค่3หม้อวันนี้จะรักให้ดูว่าเราทำเองเราไม่ได้ซื้อมานะทำเองทุกขั้นตอนแล้วก็อยากให้ทุกคนได้กินของอร่อยอร่อยดูสิดูสีเลยดูแค่โน้นเลยนะเสร็จดูไม่เห็นไม่เห็นหรอครับเห็นไหมสีไหมสีเขียวก็ต้องมีแกงเขียวหวานแน่นอนดิแข้งเหลือนะคะเป็นไงอ่านคอมเมนต์หน่อยครับเขาอ่านไทยโอเคจะอ่านคอมเมนต์เลยระหว่างที่มาจะไม่อ่านคอมเมนต์เขาคั่วให้มาเออใช่งั้นอยู่คั่วเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์แต่นะอันนี้นะคะเป็นแกงเขียวหวานสูตรโบราณนะคะชุดละ179บาทอันนี้คอนเฟิร์มว่ากระดูกหมูอ่อนแล้วก็ตีนไก่ของเราเนี่ยนะคะเปื่อยมากมากอันนี้คอนเฟิร์มจริงๆค่ะเปื่อยมากมากต่างจังหวัดเดี๋ยวกำลังคิดอยู่นะคะว่าจะทำเร็วๆนี้ว่าจะทำยังไงให้คนที่อยู่ต่างจังหวัดได้กินนะคะเขาเชฟคะเร็วๆค่ะนี่ค่ะหนึ่งว่าเชฟไหมคะนี่เราทำเองจริงๆเราไม่ห่วงเครื่อง
อายุมาโอเคก็คือจะบอกว่าเราอ่ะใส่เครื่องถ้าคนที่สั่งไปแล้วอ่ะจะรู้ว่าเราใส่เครื่องเยอะมากเพราะเราไม่ห่วงเครื่องมีอะไรเราก็คือใส่ไปทั้งหมดจริงๆไม่กดได้นะติดกับมืออ่ะก็คือถ้าส่งนะคะเราคิดเราเราส่งทางไลน์แมนนะคะมีคนบอกว่ามีคนบอกว่าให้เราส่งไปไม่ต้องอ่านก็เหรอก็อ่านไงไม่เป็นไรเราอ่านได้เพราะว่าเรามีคนเรามีคนทำแล้วมาฝากเราได้ไงต้องไปช่วยดูของได้มีไงคะมีคนบอกว่าให้เชฟทำมีไงคะตอนนี้ให้เอ้ยอันนี้เชฟต้องอ่านต่อให้เชฟให้เชฟแชมป์ทำนะคะแล้วเราจะอ่านคอมเมนต์ทุกคนนะคะเชฟหล่อมะพรุ่งนี้เหรอคะพรุ่งนี้เราจะเริ่มส่งออเดอร์แรกตั้งแต่11โมงนะคะเราจะพยายามส่งให้เร็วที่สุดเริ่มหอมแล้วเนี่ยโอเคนี่ค่ะเป็นไงคะตอนนี้นะคะเราก็ต้องผัดพริกแกงไปเรื่อยๆจะบอกว่าตอนนี้ทางนี้คือหอมมากแล้วคือห้องผมจะกลายเป็นครัวแล้วอะเขาเต็งอ่ะนี่ค่ะเราก็ต้องรอไม่ใส่แมสไม่ได้เดี๋ยวเป็นดราม่าไม่ใส่แมสหรือไปซื้อเฟสชิลมาใส่ดีกว่าเออใช่เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวไปซื้อเฟสชิลมาใส่นะคะแต่ว่ารอบนี้เดี๋ยวเราใส่แมสไปก่อนแต่ว่าเรามีถุงมือเราก็มีแมสก็อยากให้เห็นหน้าอยู่เหมือนกันแหละอุ้ยมีคนบอกว่าเชฟหล่อจังเลยค่ะของทางเรานะคะต้นทางจะอยู่จะส่งทองหล่อค่ะหิวมากๆหนูอยากสั่งพุทธมนตรสาย4ส่งค่ะแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะค่าส่งก็เดี๋ยวทักมาแล้วกันเนาะเดี๋ยวดูให้ว่าเท่าไหร่อ๋อไม่ต้องกลัวว่าหัวเหม็นไหมหัวเหม็นเพราะว่าสระผมทุกวันตอนนี้ ตอนนี้เราก็ยังแบบคั่วพริกแกงไปอยู่เรื่อยๆนะคะรอให้เขาเริ่มมันแตกมันเนาะไม่จะเกิดกะทิแล้วค่อยแตกมันอ๋อจะเกิดกะทิแล้วค่อยแตกมันคั่วให้มันหอม อะไรเนี่ยลูกศิษย์อะไรเนี่ย คิดค่าส่งพัทยาส่งค่ะคุณทินนี่ โอ้ยมีแฟนคลับจากมาเลเซียด้วย FC แกงเขียวอ่ะค่ะแจ็คกี้คุณแจ็คกี้เมื่อไหร่คุณแจ็คกี้จะมาค่ะเห็นบอกแจ็คกี้จะมาช่วยทำใช่เอาแกงเขียวหวานของเรานะคะเพื่อ179บาทค่ะขอบอกว่าคุ้มมากๆใส่หน้ากากผิดได้หรือเปล่าไม่รู้อ่ะแต่มันต้องใส่ออกกันของเราถูกของเธอผิดมีคนบอกว่าแจกมินิฮาร์หน่อยอยู่แจกมินิฮาร์หน่อยเนาะแจกแจกเขาแน่เลยว่ะเดี๋ยวขอนี่ก่อนเอากระติกก่อนโอเคมาเราตั้งกล้องก่อนนะคะเราจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์ตอนนี้เดี๋ยวเราจะเทกระติกแล้วนะคะเริ่มตัดเราตันไกลอ่ะนะครับหวานจะพิ้นหน่อยครับขอบคุณครับเป็นวันถ่ายดิไม่เป็นไรหยุดเพลงก็ได้เอาอีกป่ะเอาของเดียวมาให้จัดมันนะนี่เราเทกะทิไปแล้วแล้วเราก็รอให้กะทิแตกมันนะคะตะคนได้เลยไหมคะได้ครับคนแล้วประเด็นคือเมื่อกี้มันกระเด็นกันเลยไม่ต้องห่ว
วงว่ากระดูกหมูกระติงไก่ของเราไม่เปื่อยเพราะว่าเราตุ๋นประมาณ 4-5 ชั่วโมงนี่เราใส่กะทิไปแล้วอายุมาทำเหมือนจะอ่านคอมเมนต์ครับครับขอบคุณนะโอเคเราได้อ่านคอมเมนต์แล้วค่ะพี่นมหวานทำอาหารอร่อยครับผมใช่ค่ะใช่อันนี้คอมเมนต์นี่ถูกต้องมาก ส่งทางไหนส่งทางไลน์แมนนะคะแล้วก็คิดตามระยะทางค่ะกะว่าจะทำเมนูอื่นๆด้วยบอกเขาเลยไหมบอกเลยก็ได้นะให้เลือกระหว่างเขาให้เลือกระหว่างข้าวซอยเป็นข้าวซอยอะไรกระดูกหมูข้าวซอยกระดูกหมูซี่โครงหมูนี่แหละเป็นข้าวซอยซี่โครงหมูแบบเปื่อยๆแล้วก็เป็นข้าวมันไก่สูตรสิงคโปร์ใช่เพราะปกติข้าวซอยมันจะมีแต่ไก่กับเนื้อเนาะเราก็จะทำแบบว่าเพราะว่าซิกเนเจอร์ของเราคือกระดูกหมูที่มันเปื่อยมากๆให้เลือกระหว่างข้าวซอยกับข้าวมันไก่คนอยากกินอะไรอ่าฮะอย่าหนูนี่ค่ะอันนี้เราใส่กะทิลงไปแล้วมันแล้วดิเห็นไหมเริ่มตักมันแล้วดิน้ำมันสวัสดีค่ะพี่แอลี่ชอบชุดไทยเห็นเปล่าเป็นชุดคู่คือหวานสั่งมาแบบบังคับให้ใส่แล้วให้มาไลฟ์สดเกือบมันไม่เคยไลฟ์สดเลยในชีวิตเนี้ยมีคนบอกว่าชอบข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ข้าวมันไก่อยากกินข้าวซอยคุณน้ำหวานกินเก่งแล้วไม่อ้วนใช่เราไม่อ้วนเห็นไหมมีคนบอกว่าหนูไม่อ้วนเหรอแต่เราอ่ะอ้วนเขาแบบอุ้ยมีคนแบบว่าบอกว่าข้าวมันไก่เยอะมากเลยลูกใช่ข้าวมันไก่บอกว่าข้าวมันไก่สิงคโปร์นะใช่เป็นข้าวมันไก่แบบสิงคโปร์อุ้ยข้าวมันไก่เยอะมากเลยเราตั้งทิ้งเราใช้เราให้หมดฮ่องกงเราให้หมดเลยว่าอยากกินข้าวมันไก่หรือข้าวซอยเราจะดูนะคะข้าวมันไก่สั่งล่วงหน้าเลย10ห่อเกินไปแหมไม่ได้ทำเลยมันกระเด็นดันข้าวมันไก่จะข้าวมันไก่เยอะมากเลยนะตอนนี้ยุ่งทำข้าวมันไก่แล้วนะข้าวมันไก่คือจะมีน้ำจิ้มแบบนึงที่มันเป็นที่มันเสิร์ฟที่ฮ่องกงอ่ะเป็นน้ำจิ้มขิงกับเนี่ยต้นหอมครับแต่ว่าคนไทยชอบกินแบบก็ร้านทั้งสองอันไงโอเคเดี๋ยวเราจะให้น้ำจิ้มไปสองอันชอบความจุดเชฟใช่จุดเชฟ พี่ชั้นเป็นเชฟไหมคะใช่ค่ะพี่ชั้นเป็นเชฟค่ะจริงๆแล้วพี่ชั้นทำกับข้าวอร่อยมากเลยนะบอกที่มาที่ไปของร้านนี้สิที่มาก็ได้เราจะบอกที่มาที่ไปของร้านนี้สูตรมาจากพี่แชมป์ซื้อชุดต่อด้วยได้ไหมไม่ได้เพราะว่าหนูต้องใส่พี่แอร์พี่แอร์ไปคอสเพลย์เหรอนี่นะคะดูดิแต่มันร้านเนี่ยนี่ค่ะวันนี้เราน้ำมันแตกมันเยอะมากโอเคพรุ่งนี้นะคะเราพร้อมส่งนะคะถ้าใครอยากกินแกงเขียวหวานสูตรโบราณก็คือทักมาได้เลยนะคะตอนนี้เรายังรอออเดอร์อยู่นะคะรับรองว่าเปื่อยมากมากถ้าแตกมันเยอะมันจะได้สวยๆหม้อนึงได้กี่ถุงประมาณไม่รู้ถ้าคร่าวๆนะคือหม้อละหม้อนึงประมาณ40ป่ะ40เหรอ50เออ40ประมาณ40กว่าป่ะประมาณน่าจะคร่าวๆนะ40กว่าถ้าจำไม่ผิดหิวเลยถ้าหิวเลยต้องสั่งอ่ะค่ะเกิดมาไม่เคยมาขายข้าวแกงขนมจีนเลยตั้งแต่มีแฟนคนนี้มาพูดมาตั้งอาหารดีแล้วแก้เบื่อตอนโควิดเวิร์กแอทโฮมสำหรับเวิร์กแอทโฮมจากทำก่อส่วนตัวมาทำแกงเขียวหวานก็ทำมาแล้วสำหรับหนึ่งชุดในแกงเขียวหวานนะคะมีคนถามว่าได้บ้างก็คือก็จะมีขนมจีนแล้วก็ไข่เค็มแล้วก็แกงเขียวหวานนะคะแบบเป็นชุดไปเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานเลยค่ะ
อยากให้ดูกระดูกอ่ะตอนต้มกระดูกให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวตอนพรุ่งนี้เช้าวะเดี๋ยวจะให้ดูกระดูกแล้วก็เขาบอกว่าเชฟพี่แชมป์หล่อมากป๊อปอายแหมไม่เห็นชมเราเลยอ่ะลำเอียงจังเลยนี่เราเริ่มไงแล้วตั้งไว้ตรงนี้นะนี่ตอนนี้นะคะถ้าใครอยากจะสั่งก็สั่งมาได้เลยนะคะนี่เราต้องตรงเดี๋ยวเราจะรออีกประมาณแค่10นาทีพอนะใช่แล้วก็เพราะว่าเราสามหม้ออ่ะเพราะว่าเราจะทำต่ออันนี้เราไลฟ์ให้ดูเพราะว่าจะให้ดูว่าเราทำเองจริงๆอายุคนต่อเดี๋ยวเอาไว้นี่มาโอเคค่ะซื้อวัตถุดิบที่ฟูดแลนด์แบบนี้คือเขาถามว่าซื้อวัตถุดิบที่ฟูดแลนด์จะเหลือกำไรไหมเขาบอกว่าจริงๆอ่ะก็มันก็ได้นิดหน่อยแหละแต่ว่าคือเราเป็นคนชอบทำอาหารเราคือคือเราอยากให้ทุกคนได้กินของดีๆอ่ะเอาว่างั้นเถอะพอแบบพอเราส่งของไม่ดีมันก็ไม่ได้อ่ะเราก็อยากให้ทุกคนได้กินของอร่อยเนาะฟูดแลนด์ยังอยู่เลยส่งเปิดขายชุดละ179 บาทนะคะก็เร็วๆนี้กำลังคิดอยู่ว่าจะทำยังไงให้ส่งต่างจังหวัดได้ตอนเรามีเคล็ดลับว่าทำของมาทำไมของเราถึงอร่อยเพราะว่าเครื่องแน่นมากมากเลยค่ะนี่โชคใหม่เลยอันนี้เราใส่เครื่องกันแล้วนะคะน่ากินไหมดูสิอายุคนต่อพี่หวานสูงเท่าไหร่สูง173ค่ะดูสิน่ากินมาล่าจะค่อยปรุงต่อสูตรลับใช่ไหมใช่ตอนนี้เราจะไม่ถ่ายแล้วนะเพราะว่าที่เหลือมันก็จะเป็นสูตรลับของเราแล้วนะแกงเขียวหวานโฟรเซ่นเหรอไม่โฟรเซ่นนะเห็นเขาบอกเคอรี่วันนี้ถามรุ่นน้องบอกว่ามีส่งแบบอะไรนะรถเย็นว่า0ถึง8องศาแต่มันก็มีส่งแบบโปรเซนต์เรื่องของเคอรี่นะบอกนะแล้วไม่รู้ต้องโทรเช็คพวกเนี้ยเป็นลองเช็คดูดิแตกมันเยอะมาก ใส่ถุงแล้วใส่ตู้เย็นแล้วเก็บได้กี่วันคะเชฟตอนนี้ที่ลองเก็บมาตอนนี้ลองมาแล้ว 3-4 วันครับตอนเนี้ยแต่ต้องอุ่นไมโครเวฟแต่ถ้าอุ่นดีกว่าต้องอุ่นในหม้อใช่มันต้องอุ่นในหม้อดีกว่าใช่แต่อุ่นเวฟก็ได้แต่มันแบบต้องคอยคนบ่อยๆไม่มันกระเด็นแบบเหมือนขาไก่ระเบิดอ่ะกรุงเทพคิดค่าส่งเท่าไหร่ก็คือต้นทางอยู่ทองหล่อนะก็คือไดเรกมาได้เลยชอบสูตรนี้มากเหมือนพะโล้ในแกงเขียวหวานกลมกล่อมดีใช่เพราะว่าเครื่องเราเยอะมากๆนี่เราก็ใส่เครื่องไปแล้วบางอย่างที่เป็นสูตรลับของเรานะคะอ๋อมีคนบอกว่ามีของ Inter Express เหรอที่ส่งต่างจังหวัดเหรอ Inter Express เหรอลองเสิร์ชดิสั่งแบบใส่หมูอย่างเดียวได้ไหมคะได้สิถ้าบางคนแบบก็มีคือแบบไม่เอาเลือดไม่เอาไม่เอาไก่หรือเอาไก่อย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยเราก็แยกใส่ให้ได้ค่ะเล่นคอยกับพี่แป้งเหรอเรื่องแพทย์สยามค่ะว้าวจะพื้นค่าส่งเท่าไหร่เดี๋ยวก็ลองพักมาดูเนาะเดี๋ยวจะเช็คค่าส่งให้นะคะย่อร้านไปกี่นาทีแล้วอ่ะเดี๋ยวก็ทำแบบอิสลามกินได้ไหมคะได้นะทำได้ต้องทำก็ได้แต่ว่าต้องแบบทำแยกหม้อ
ชฟใส่อะไรคะกะทิเยอะอ่ะเชฟกำลังจะใส่กะทิอีกแล้วค่ะไม่มีกะทิตลาดเลยใช่เราซื้อแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยเชฟแชมป์เก่งจริงๆเชฟแชมป์เก่งใครจะไปรู้ว่าพี่ชันจะทำอาหารคือถ้าอยู่อังกฤษอ่ะแล้วตอนเรียนอยู่อังกฤษใช่ไหมไม่มีสูตรทำเองเนี้ยก็จะอดตายหน่อยเวลาอยู่โรงเรียนประจำอุ้ย BTS พร้อมคงค่าส่งแบบไม่แพงเลยค่ะทักมาได้เลยนะคะอาเชฟแชมป์ซื้อใส่หัวกะทิเข้าไปแล้วค่ะเราใส่แต่หัวกะทินะคะเราไม่ใส่หางกะทิเลยหิวอยากกินมากมากหิวก็คือสั่งเลยค่ะสั่งตอนนี้เลยได้ไหมสั่งได้ค่ะแต่ว่าส่งพรุ่งนี้นะคะเพราะต้องต้มกระดูกอีก 4-5 ชั่วโมงอ่ะใช่ก็ต้องทำให้ตีนไก่แล้วก็กระดูกหมูมันเปื่อยก่อนโอเคถ้าใครสนใจจะสั่งนะคะก็โอ๊ยอะไรเนี่ยสนใจจะสั่งนะคะก็สั่งได้เลยนะคะอ่ะพี่แอนเข้ามาแล้วพี่แอนเข้ามาแล้วนะพรุ่งนี้พี่แอนจะเข้ามารับเองที่นี่ก็คือเข้ามารับได้เลยนะคะใช่เชฟสวัสดีครับพี่แอนเชฟช้าง1ชุดทานได้ประมาณกี่คนจริงๆกินได้ประมาณ 1-2 คนเลยเนาะแล้วแต่ว่าตะกะแค่ไหนอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะนอนกินไหมรู้สีโอเคแล้วเราจะอาศัยพีลงไปพักไฟอย่างเผ็ดพักไฟงั้นไปแล้วนะมีคนถามว่าพี่แชมป์ชอบทีมฟุตบอลอะไรคะไม่ดูบอลครับไม่ดูบอลเลยครับโอเคงั้นเราไปแล้วนะเดี๋ยวนะบ๊ายบายก็ปิดยังไงอ่ะไม่รู้ไม่เคยกดเลยไม่เคยไลฟ์เลยอ๋อยังไงเนี่ยเอ็กซ์คอมมอนวะใช่ไหม